สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel cinema วันนี้ครับคุณกำลังเข้าสู่ช่วง reaction ตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจครับวันนี้ครับผมก็จะมา reaction ตัวอย่างหนังใหม่เรื่องภาพวอร์คลาเก็ตเป็นหนังผีไทยสยองขวัญเรื่องล่าสุดนะครับผมของ CJ Major Entertainment นะครับผมต้องย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าช่วงที่เขาเปิดตัวว่าจะมีหนังผีเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ได้มีการเปิดตัวนักแสดงพี่นิชคุณแล้วก็มีพี่แพทชยานิชแสดงนำนะครับผมก็รอดูแล้วว่าเฮ้ยพี่นิชคุณมาแสดงนำขนาดนี้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรจะตื่นเต้นน่ากลัวขนาดไหนตัวอย่างที่ผมจะรีแอคในวันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็น official teaser ตัวอย่างสั้นก็ไม่รู้ล่ะครับว่าเขาจะเผยเรื่องราวอะไรออกมาบ้างผมก็จะมาดูว่าพร้อมกับทุกคนนะตอนนี้เลยล่ะครับไปดูกันครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรจะสยองขวัญขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับกับตัวอย่างสั้นภาพยนตร์คลาเก็ตภาพวาดครับผม CJ Major Entertainment คุณคิดว่าคุณจะใช้เวลานานไหมในการสำรวจผมต้องไปดูรูปก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่คุณรู้จักภาพโมนาลิซาเขาว่ากันว่าเวลาที่เราจ้องตาโมนาลิซาเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมองตามเราตลอดเวลาคุณพูดอะไรของคุณมองไปที่ตาภาพตลอดเลยครับมองครับถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้24กุมภาพันธ์โอ้โหผมยังไม่ชัวร์นะว่าความน่ากลัวมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงงานอาร์ตงานโปรดักชันอะไรต่างๆดีเลยแล้วครับผมสมกับเป็นค่าย CJ Major จริงๆนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวอย่างสั้นคราเก็ตภาพวาดนะครับผมก็เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับผมมันก็เหมือนเป็นการแบบเกริ่นเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะได้ดูนะต่อจากนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับผมเขาก็ยังไม่ได้เผยเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับผมแต่มีการเกริ่นเพียงแค่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวความเล่นลับเกี่ยวกับเบื้องหลังของภาพวาดภาพนึงที่มันเหมือนกับว่ามันมีคำสาปถ้าให้ผมเดาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของภาพวาดเนี่ยมันน่าจะเหมือนว่าถ้าใครได้เห็นภาพนี้แล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นคำสาปถ้าใครพบเห็นเนี่ยมันก็จะติดตัวไปแล้วมันจะเกิดส่งผลเรื่องราวอะไรต่างๆนำพาไปสู่ความตายนะครับผมอันนี้ก็เป็นการคาดเดามั่วๆของผมนะผมอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องย่อของหนังจริงยังไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับถ้าถามเรื่องของความน่ากลัวของตัวอย่างสั้นหรือทีเซอร์เนี่ยก็พูดตามตรงเลยว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยมันก็จะเหมือนมีการแบบบิ้วอัพเล็กๆน้อยๆแล้วผมก็พอเดาออกว่าเฮ้ยมันต้องเกิดสิ่งนี้แต่ผมชอบนะบิวอัพได้ดีครับบิวอัพได้ดีแต่ความน่ากลัวก็ยังไม่ถึงขั้นแบบอุ้ยสยองขนลุกอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ต้องยอมรับว่างานอาร์ตงานโปรดักชั่นทำได้ถึงมากๆเลยละครับแล้วผมก็รอดูเลยครับว่าบทบาทของพี่นิชคุณกับของพี่แพทชยานิชในเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไรและไอ้เรื่องของภาพวาดที่เป็นแบบคำสาปอะไรเนี่ยมันคือภาพวาดอะไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกับตัวอย่างเวอร์ชันยาวๆนะผมอันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆแล้วก็เป็นการคาดเดามั่วๆเล็กๆน้อยๆคลายเก็บภาพวาด24กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์โปรดติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับคอหนังผีไทยไม่ควรพลาดครับก็ขอจบการเรียนชั้นกระดับพิเศษเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนกับค่ำคืนสยองขวัญสวัสดีครับ